ือนี้มาพบกับช่อง YouTube สาวอีสานในนอร์เวย์ออสโลกับเพจสาวอีสานอาศัยในนอร์เวย์แล้วเด้อค่ะเมื่อนี้ข่อยก็สิพามาแกงใบฟันสิงโตภาษานอร์ทก็เอิ้นว่าเลอวะท่านเลอวะท่านหลายหลายตอนนี้ข่อยไปย่างทู่มาก็เป็นย่างเที่ยวพานักเรียนเป็นย่างเที่ยวก็ไปพ่อค่ะมักโกใหญ่ๆเลยแต่กำลังงามๆเลยเพราะว่าส่วนมากมันสิแก่เหมือนแล้วต่อแต่ตัวนี้มันยังอยู่ในโฮมมันอยู่ในป่ามันก็เลยอ่อนก็เลยมีความคิดว่าโอ้งวดที่แล้วนี่ข่อยแกงขี้เล็บข่อยก็เลยลองเอาใบนี้มาแกงมันได้ว่ามันสิแซ่บมันสิคือกันคายคือกันเป็นยังไงเนี่ยไปค่ะไปเบิ่งกับข่อยThank you.
แกงแล้วนะคะก็สิมาชิมเบิ่งนะคะว่ารสชาตินะแต่ว่าหอมหอมหอมกินผักอีตูค่ะผักอีตูก็คือใบผักแมงลักนะคะปลูกเองอยู่สวนค่ะปลูกเพื่อที่จะจักหน่อยไปหาเห็ดหามาได้เก็บผักอีตูใส่หม้อทันทีเด้อล่ะค่ะฮอนฮอนรสชาติจะคล้ายๆแกงใบผักอีเลิศเลยค่ะรสชาติจะบ่คล้ายแกงขี้เล็ดเลยนะคล้ายๆกับอมคล้ายๆฮ้ออมไออมหอยแสดงว่าไปหาหอยจูบอยู่ทะเลแล้วมาแกงใส่ใบอันนี้โอ้ขอทานก่อนจ้ะโอ้ใส่ได้อยู่แต่ขมนิดนึงค่ะคิดว่าน่าจะต้มโดนกว่านี้อีกแซ่บอยู่แซ่บอยู่แต่ว่าเห็นมากบอบ่มากค่ะเฮ็ดให้นึกถึงตอนแกงแกงอ้อมกบอ้อมเกียดเนาะแล้วก็ใส่ผักอีเลิศผักอีเลิศนี่ก็คือใบชะพลูค่ะก็ถือว่าใส่ได้ค่ะการแก้คัดไปคันอยากได้ไอประโยชน์จากใบไอฟันสิงโตหรือว่าเหลือมาท่านเนี่ยก็ลองแกงกินได้นะคะบางคนอาจจะสอบก็ได้ค่ะย่างคอยมากกินแกงขี้เล็บก็สู่แกงขี้เล็บบ่ได้ค่ะแต่ว่าผู้ใดมากกินอ้อมกบอ้อมเขียดเนี่ยโอ้รสชาติเดียวกันเลยค่ะมันยังก็ซื้อหอยจูบนะคะซื้อหอยจูบมามาใส่ก็ใส่กะทิแกงคือแกงไต่น่าจะพานด้วยเนี่ยพอกินไอ้ถือหอมหัวหอมมันก็จะหวานหวานค่ะนะแปลกกินไปก็ตามดำไปโมเมนต์สีแผลวะถ้าจะใส่เพราะว่าแผลแกซ้อนอยู่แล้วแล้วมากินใบอันนี้แล้วแผลอีกอ่ะคิดว่าตายก่อนบ่หรือว่าตามดำเพราะว่ากินไอกินห่อนฮะเรายุดก็ได้วะส้นหอนอ่อนฟานด้วยค่ะมันได้ก็ลันเจียนย่างเต็มทีเลยแต่เบิ่งการกับทายมืออื่นนี่เป็นยังไงด้วยล่ะก็เป็นอันการทดสอบนี่แล้วก็คือรสชาติคล้ายแกงอมใส่ผักอีเลิศค่ะรสชาติจะบ่คล้ายๆใบขี้เล็กแต่ว่ามันจะขมขมเหมือนใบขี้เล็กค่ะกษัตริย์มื้อนี้สาวอีสานอาศัยในนอร์เวย์กับสาวอีสานในนอร์เวย์ออสโลก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะก็ทดลองไว้แล้วคันแม่นคอยตายไปก็เพราะใบไอเลิศวะท่านนี่เด้อค่ะพอแผ่ใบเลิศวะท่านฝากคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้มีคนติดตามมีคนเบิ่งคลิปข่อยเพื่อที่จะได้พัฒนาขึ้นดีขึ้นดีค่ะค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ